ิ่งที่พบสิ่งที่เผชิญนั้นมันสำคัญที่กรอบคือมุมมองอุดมการซึ่งอาตมาก็มีศรัทธาในหลวงพ่อชามากและศรัทธาในคำสั่งสอนพุทธองค์เชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถพัฒนาตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าในรูปแบบของสมณะได้ดีที่สุดฉันตัวสัพพารโควินาศตัวมาเป็นมวัตวันเปรยโยสุขีทิคายุโคภวะเมื่อ40ปีที่แล้วในประเทศอังกฤษหลวงปู่ชาสวัสโธวัดหนองป่าพงจังหวัดบนราชธานีพระป่าสายวิปัสสนากรรมฐานได้นำพุทธศาสนาเบ่งบานในทวีปยุโรปชาวตะวันตกเกิดความเริ่มใสศรัทธาและฝากตัวเป็นลูกศิษย์ในร่มธรรมวัดหนองป่าพงเพื่อค้นหาแก่นแท้ของพุทธศาสนาหนึ่งในนั้นคือพระธรรมพัชรยานมุนีชรชยสาโรเด็กๆอาตมาปฏิเสธศาสนาประจำชาติไม่เชื่อวัยรุ่นก็ถือว่าตัวเองไม่มีศาสนาแต่มีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยอยู่ในจิตว่าอะไรคือสิ่งที่สูงที่สุดที่คุณจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์แล้วข้อที่สองว่าทำไมโลกมันเป็นอย่างนี้มีเต็มไปด้วยการรบราคาฟันการความไม่ยุติธรรมกันจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นอย่างนี้หรือดีกว่านี้ได้ไหมถ้าดีกว่านี้ได้เราต้องมีส่วนช่วยให้โลกดีขึ้นอย่างไรสองข้อนี้อยู่ในสมองตลอดเวลาหาคำตอบในการอ่านหนังสือสุดท้ายก็เจอหนังสือทางพุทธศาสนารู้สึกว่าตอบปัญหาในชีวิตทุกข้อได้ดีที่สุดก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายที่นำไปสู่การออกบวชในพุทธศาสนาก็หลังจากอาตมาแสวงหาหลักธรรมและประสบการณ์ในการเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียซึ่งใช้เวลาทั้งหมดเกือบ2ปีก็รู้ว่าคงจะไม่เข้ามหาวิทยาลัยคงไม่ประกอบอาชีพเหมือนคนอื่นเขาต่อมาก็ได้ยินกิตติศัพท์ของรุ่นพ่อสุเมโธและคณะพระฝรั่งสายลุงปูชาซึ่งกำลังหาที่สร้างวัดป่าที่ประเทศอังกฤษก็ได้เข้าไปกราบท่านแล้วก็ได้ถือศีล8เป็นปะขาวกับท่าน1พรรษาแล้วออกพรรษาจึงเดินทางมาเมืองไทยเพื่อจะได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาพระธรรมพัชรยานมุนีได้รับการอุปสมบทจากหลวงปู่ชาสุภัทโธในปี2523พระเดชพระคุณปฏิบัติตามแนวทางครูอาจารย์รักษาพระธรรมวินัยเป็นชีวิตมันฝึกสติสมาธิจนแตกฌานและพบแก่นแท้ของพุทธศาสนานำมาสู่การเผยแผ่ธรรมนับแต่นั้นเป็นต้นมาเรียกว่าเป็นวิชาดับความทุกข์หรือว่าพูดอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นระบบการศึกษาคือระบบการพัฒนามนุษย์ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เคยปรากฏในโลกถ้าเอาถึงที่สุดก็นำไปสู่มรรคผลนิพพานแต่ถ้าปฏิบัติไม่ถึงที่สุดแล้วก็ยังทำให้ชีวิตเรามีความสุขความเจริญแล้วมีความฉลาดมีปัญญาสอนให้เราฉลาดในเรื่องความทุกข์ฉลาดในเรื่องความสุขทำให้ความทุกข์น้อยลงหรือน้อยที่สุดที่เป็นได้และทำให้ความสุขมากขึ้นมากที่เป็นได้คือทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมะหมดเลยแต่ว่า
คนเราจะเจริญจะเสื่อมมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่พระผู้เป็นเจ้าอะไรทั้งมันอยู่ที่ตัวเรานั้นเราจะรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่จิตได้รับการฝึกอบรมมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันพุทธองค์บอกว่าไม่มีศัตรูที่ไหนที่จะร้ายกาจเท่าจิตใจของตัวเองที่ไม่ได้กลับรับการฝึกอบรมและไม่มีเพื่อนที่ไหนในโลกที่จะเป็นเพื่อนที่ดีเท่ากับจิตใจตัวเองที่ได้รับการฝึกดังการฝึกตนเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตพระเดชพระคุณได้พำนักที่สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่โถสีจังหวัดนครราชสีมายังอุทิศตนกับการเผยแผ่ธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมบ้านบุญและเป็นผู้นำหลักพุทธศาสนาสู่ระบบการศึกษาในโรงเรียนคือถ้าเราปลูกฝังหลักธรรมง่ายๆตั้งแต่เด็กพออายุมากขึ้นมันก็จะมีช่วงวัยรุ่นที่อาจจะแบบบ้าๆบอๆใช่ไหมแต่ว่าตอนหลังนี้ถ้าปลูกฝังตั้งแต่เด็กมันจะรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ได้แต่เล็กๆนี้เราจะเน้นที่คุณธรรมเช่นความอดทนความใจสู้ความเป็นเพื่อนที่ดีความเมตตาอะไรพวกนี้พออายุมากขึ้นก็ค่อยเพิ่มทางด้านปัญญาอดทนสู้สิ่งรักเพื่ออะไรถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยจะเน้นว่าสู้สู้สิ่งยากความสบายใจเหมือนกับเป็นอันนี้เราเป็นชาวพุทธต้องสู้สิ่งยากนี่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะเราเป็นชาวพุทธต้องสู้พูดอย่างนี้บ่อยๆแล้วเด็กก็วิ่งไปหาครูวันนี้หนูสู้สิ่งยากหนูเขียนตัวอักษรนี้ไม่ออกแต่หนูไม่ยอมเลิกไม่ยอมแพ้หนูก็ทำจนทำได้แหละครูก็อนุโมทนาในชีวิตของเราทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องทำให้เกิดความรู้สึกไม่เหมือนกันใช่ไหมบางสิ่งรู้สึกว่าชอบบางสิ่งรู้สึกว่าไม่ชอบสอนเรื่องชอบไม่ชอบบางสิ่งเราชอบมากแต่มันไม่ดีบางสิ่งมันไม่ชอบในเบื้องต้นแต่มันดีนั้นถ้าเราต้องการสิ่งที่ดีไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปเชื่อความชอบไม่ชอบมากเกินไปเหมือนกับว่าทำไมเราต้องทานอาหารเช้าเนี่ยถ้าไม่ทานอาหารเช้าเนี่ยขาดอาหารไม่ค่อยมีกำลังใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของกายอาหารกายแต่สติการฝึกสติก็เป็นเรื่องของอาหารใจคือในชีวิตของมนุษย์ต้องยอมรับว่าทำความชั่วง่ายกว่าทำความดีปัญญานี่ง่ายกว่าง่ายกว่าความหลงนั้นถ้าเราอยู่เฉยๆลอยตามกระแสเราก็จะเป็นเหยื่อของสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งรอบตัวแต่สติเป็นเงื่อนไขของการใช้ปัญญาถ้าขาดสติแล้วปัญญาก็จะเป็นปัญญาแปลกปลอมหรือปัญญาเพี้ยวเพินแต่ปัญญาที่ต้องการนั้นจะเกิดจากการฝึกจิตโดยเฉพาะการเจริญสติคือสติเราแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสติในรูปแบบและสตินอกรูปแบบสติในรูปแบบเราก็จะให้เชื่อว่านั่งสมาธินั่งวิปัสสนาเดินจงกรมอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือเป็นการฝึกด้วยการจัดสรรสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างให้เอื้อที่สุดแต่เสร็จแล้วนี่ต้องนำสติที่ได้จากการทำในรูปแบบเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันคือเป็นความพยายามจะรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันไม่มากไม่ปล่อยให้จิตไปคิดโน่นคิดนี่คิดเรื่องอดีตอนาคตโดยใช่เหตุมีศีล5ข้อเป็นเครื่องระลึกของสติถ้าคนกำลังทำงานกำลังประสบความสำเร็จอาชีพเขาอาจจะบอกว่ายังไม่เห็นความแตกต่าง
ต่เมื่อเจอทุกข์เนี่ยผู้ที่สามารถรับมือกับทุกข์แล้วก็ไม่พังทลายหรือว่าไม่ซึมเศร้าไม่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นผู้ที่มีกำลังภายในที่เกิดจากการศึกษาปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าทุกวันนี้ทุกง่ายเหลือเกินและสุขยากก็ขอเชิญลงว่าปฏิบัติธรรมจะใช่ไหมตามที่ครูบาอาจารย์สอนว่าปฏิบัติธรรมแล้วไอ้สิ่งที่ทำให้ทุกเนี่ยจะน้อยลงแต่ถ้ายังทุกมันทุกไม่เหมือนไม่มากเหมือนเดิมแล้วสิ่งที่ทำให้มีความสุขมีเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเป็นสุขจะเป็นสุขนานกว่าที่เคยทางพุทธศาสนาแล้วถือว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกตนนั้นจะดำเนินชีวิตเป็นคารวาสหรือเป็นนักบวชเป็นตามหลักนี้มันจะดีขึ้นไม่ใช่ดีเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมันดีมันอยู่ที่ตัวเราต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองที่จะพัฒนาให้ความทุกข์ลดน้อยลงทุกวันความสุขเพิ่มขึ้น